สนับสนุนโดย Estitude Skincare เซ็ตเดียวหน้าดีเหมือนมีหมอดูแลครับก็พบกับหมอกันขยะเล่าอีกครั้งนะครับแล้วก็จะวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องของปัญหาเรื่องที่คนเป็นกันเยอะคือเรื่องของจมูกทะลุนะครับหรือว่าจมูกบางนะครับจริงแล้วก็สาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมีปัญหาเรื่องของที่มันทำให้เกิดการทะลุนะครับก็จะมีปัญหาว่า1ทำยาวเกินไปนะครับนี่2ทำครึ่งเกินนะครับคือตัวซิลิโคนเนี่ยมันดันมากนะครับอันที่3คือผิวค่อนข้างบางอยู่แล้วอาจจะเป็นคนที่ไม่เหมาะที่จะทำจมูกนะครับหรือก็เป็นสาเหตุหลักๆเลยในการทำให้จมูกทะลุนะครับสัญญาณของจมูกทะลุมีอะไรก็จะจริงๆแล้วก็จะเริ่มสังเกตได้ง่ายๆว่ามันเริ่มมีเห็นว่ามันมีการรัดตัวเช่นตอนแรกเนี่ยรู้สึกว่าจมูกตรงดีต่อมามันรัดแกนและเอียงมากขึ้นเนี่ยก็คือยาวไปนะครับหรือว่าโจ่งไปมันก็จะบิดตัวเพื่อร่างกายมันจะพยายามลดความตึงไม่ให้มันทะลุนะครับเขาก็จะเป็นสัญญาณแรก2ก็จะเริ่มมันใสมากขึ้นนะครับแต่ว่าเราจับเนี่ยอาจจะจับได้ว่าเนื้อมันยังยุ่ยนิดๆอันที่3ก็เริ่มเป็นผังผืดทำให้แบบเวลาที่เราจับเนี่ยรู้สึกว่ามันติดแล้วก็มีรอยตามผิวที่รู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นผังผืดแล้วนะมันแบบมันเป็นผิวที่มันไม่ยอมย่นแต่ติดเป็นจุดๆนะคะอันที่4เนี่ยก็จะเริ่มแบบมีสัญญาณเมื่อไหร่ที่เริ่มแดงแปลว่าอักเสบบางคนก็บอกเป็นสีนะครับไอสัญญาณที่บอกว่าแดงเนี่ยเป็นสัญญาณที่ค่อนข้างอันตรายมากเพราะว่ามันบอกว่ามันกำลังจะทะลุนะครับแล้วก็สัญญาณสุดท้ายที่ทะลุสีควรพวกนี้จริงๆแล้วเวลาที่มันเป็นแบบน้อยๆเนี่ยร่างกายจะซ่อมแซมตัวเองนะครับจะเห็นว่าหลายๆเคสแท้ที่หมอได้ซักประวัติเนี่ยก็จะพบว่าจริงแล้วทะลุก่อนที่มันจะทะลุจริงๆเนี่ยมันทะลุมาก่อนแล้วประมาณ 2-3 ครั้งในรอบประมาณสักเดือนถึง3เดือนก่อนนะก็คือมันทะลุแล้วมันก็ปิดผิวให้งามปิดเองนะครับแล้วก็ขึ้นมาเป็นผิวใหม่ทะลุใหม่นะฮะจนในที่สุดมันไม่ไหวมันก็จะทะลุนะครับซึ่งอันเนี้ยถ้าเกิดว่ามันทะลุแล้วก็จะแก้ไขได้ค่อนข้างยากก็จะต้องจำเป็นต้องถอดจมูกพักจมูกนะครับจะต้องเย็บปิดจะต้องหาอะไรมารองที่ปลายไว้เพื่อป้องกันไม่ให้มันเป็นผังผืดรัดเข้าไปเพราะว่าถ้าเป็นผังผืดรัดจมูกมันก็จะสั้นอย่างนี้นะครับจากยาวๆอยู่มันก็จะสั้นเข้าซึ่งอันนี้เวลาที่แก้ไขเนี่ยหลังจากเราพักจมูกแล้วกว่าจะแก้ไขต้องรอประมาณเกือบ1ปีนะครับแล้วก็จะต้องใช้กระดูกที่คูนะครับในการทำนะครับแล้วก็ต้องทำด้วยวิธีโอเพนเท่านั้นเพราะว่าจะต้องตัดแล้วก็ยืดเนื้อออกนะครับแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องตัดบางส่วนของเชิงสร้างด้านในเพื่อที่จะทำให้มันยืดยาวขึ้นนะครับซึ่งวิธีการทำก็จะค่อนข้างเสี่ยงอันตรายแล้วก็ส่วนถ้าเกิดมีรอยบุ๋มอาจจะจำเป็นต้องตัดทิ้งนะครับก็จะมีแผลนิดหน่อยนะเราก็ต้องโยกเนื้อมาช่วยนะครับซึ่งเนี้ยเป็นจุดสำคัญแล้วก็จริงแล้วทะลุเนี่ยนอกจากที่เราเห็นประจำที่พูดไปตะกี้คือการทะลุที่ปลายด้านหน้านะครับส่วนการทะลุอีก2ตำแหน่งเนี่ยจะพบได้เจอได้น้อยกว่าเช่นทะลุที่บนสันด้านบนนะครับแต่จริงมันทะลุได้ตลอดแนวตัวด้านบนเนี่ยก็เกิดจากซิลิโคนมันกระโดดแล้วก็ไปจิกด้านบนอยู่นานๆก็ทะลุได้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันที่2ก็คือบริเวณด้างเนี่ยสันถ้าเกิดมันตึงแล้วก็แดงตลอดเวลามีเส้นเลือดแดงๆขึ้นเยอะๆมากๆเนี่ยถ้าเกิดมันแดงจนถึงชุดเนื้อมันเริ่มไม่เห็นรอยแดงก็คือมันเริ่มใสแต่ว่ามันกำลังจะทะลุซึ่งถ้าเกิดทะลุด้านบนเนี่ยจะแก้ยากมากๆเพราะว่าจริงแล้วแผลเป็นอาจจะไม่ชัดมากแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือทำให้พอเราถอดซิลิโคนออกแล้วเนี่ยโอกาสที่เราจะเสริมจมูกอีกเนี่ยได้น้อยมากเพราะว่ามันเกิดการยุบตัวของผิวทำให้เราไม่สามารถที่จะใส่ซิลิโคนที่จะดันออกมาได้อันนี้จะแก้ยากมากครับส่วนแบบที่3คือทะลุด้านในนะครับทะลุด้านในเนี่ยก็จะข้อดีของมันคือจะแก้ได้ง่ายกว่านะครับแต่ว่าข้อเสียมันก็คือรูจมูกอาจจะดูไม่สวยนะครับซึ่งอันนี้อาจจะต้องตัดรูอ่อนหูกับผิวมาช่วยซ่อมด้านในจมูกทำให้รูจมูกมันดูดีขึ้นแล้วก็อาจจะต้องในบางแก้ต้องกรีดเปิดแผลด้านบนเพื่อจะหมุนตัวผิวด้านบนเพื่อให้มันดูมิติของรูจมูกดูดีขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการแก้คร่าวๆแต่ว่าใครก็ตามการป้องกันหรือย่อมดีกว่าการรอให้มันทะลุแล้วฉะนั้นถ้าเกิดใครก็รู้สึกว่ามีทรายว่าแบบมันเริ่มบางนะครับก็คือที่อยู่ตั้งแต่ด้านบนจนถึงด้านหน้าเนี่ยก็คือจะต้องรีบแก้ก่อนนะครับครับก็วันนี้ก็ได้ความรู้กันไปเกี่ยวกับเรื่องของจมูกทะลุนะครับแล้วก็สัญญาณก่อนทะลุนะครับก็
หวังว่าคนไข้หรือว่าคนทั่วไปจะเข้าใจในเรื่องของจมูกบางจมูกสัญญาณก่อนจมูกทะลุนะครับเพื่อเป็นประโยชน์นะครับแล้วก็วันนี้ขอจบหมอกันแขนเล่าแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆนะครับสวัสดีครับ